วิธีการนิกะเนี่ยเป็นเบสิกนะครับที่ฝ่ายชายนะครับต้องรู้ในกรณีในเรื่องของการอิจาบุลกอบูลนะอิจาบุลกอบูลการตอบรับนะครับในสิ่งที่ฝ่ายวาลีซึ่งเป็นพ่อของเจ้าสาวเนี่ยนะครับนำเสนอนะนำเสนอผู้ภาษาเราง่ายๆคือนำเสนอลูกสาวให้เรายินยอมนะครับการนิกะแต่งงานลูกสาวนะกับเรานะครับเราก็ตอบรับนะซึ่งอิจาบกอบูลเนี่ยนะความหมายก็คือการยินยอมนั่นแหละนะรีดอนะครับยินยอมคนที่เป็นพ่อเป็นวาลีเนี่ยยินยอมในกะลูกสาวตัวเองกับสมมุติยกตัวอย่างคุณมุฮัมมัดนะข้าพเจ้าแต่งงานลูกสาวข้าพเจ้าอามีนะบินติอับดุลลอฮ์นะกับเจ้าบ่าวชื่อมุฮัมมัดบินติอุสมานนะมุฮัมมัดก็บอกว่าเขาว่าฉันตอบรับการนิกะก็คือซอละซอละจบแล้วใช้ได้แล้วนะครับคือการอิจาบุลกอบูลนั่นก็คือการทำสิ่งที่เป็นฮารอมก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่เราจะตอบรับการนิกะนี่นะกลายเป็นสิ่งที่ฮาลาลนะสิ่งฮาลาลซุบฮานัลลอฮ์อิสลามนี่นิดเดียวเองนะครับจากฮารอมชัดๆ 100% นะครับอยู่ด้วยกันไม่ได้นะติดต่อด้วยกันไม่ได้นะครับใช้ชีวิตร่วมกันก่อนหน้านี้ไม่ได้นะถ้าใช้ชีวิตกันแล้วลูกที่เกิดออกมากลายเป็นลูกซินานี่นะอูซุบิลลาฮิซาลิกไม่ได้แต่พอเข้าสู่กระบวนการระบบอิสลามอิญาบกอบูลคําเดียวเท่านั้นข้าพเจ้าขอรับการนิกะห์จบภาษาอาหรับก็กอบิลตุนิกะฮะฮะลินัฟซีบิซาลิกก็คือจบคํา2คําทําให้สิ่งที่ฮารอมชัดๆกลายเป็นสิ่งที่ฮาลาล 100% นะครับนั่นคือศาสนาอิสลามฉะนั้นคําว่าอิญาบุลกอบูลเนี่ยนะเป็นการตอบรับ response นะครับตอบรับทั้งสองฝ่ายบางครั้งนะครับนะเรื่องนิกะห์เนี่ยการเปล่งหรือว่าการกล่าวออกมาโดยที่พ่อหรือว่าวาลีของเจ้าสาวเนี่ยกล่าวออกมานะครับว่าข้าพเจ้าแต่งงานลูกสาวข้าพเจ้านะอามีนะเนี่ยสมมุติกับมุฮัมมัดผู้ชายก็ตอบรับโดยที่ไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมายเนี่ยถ้าทางฮุกกลมแล้วคือซอแล้วนะครับใช้ได้แล้วนะครับตรงนั้นนะหรือฝ่ายชายนี่บอกว่าข้าพเจ้าอยากจะแต่งงานกับลูกสาวของคุณพ่อนี่ที่ชื่ออามีนะคุณพ่อก็ยินยอมให้นะครับโอเคข้าพเจ้ายอมรับได้ก็คือถือว่าใช้ได้เลยครับอิญาบุลกอบูลตรงนั้นมันเป็นการตอบรับนะครับซึ่งเป็นการนำเสนอของฝ่ายชายที่เป็นพ่อนี่ยินยอมครับยินยอมถ้าว่ายินยอมแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นฮารอมันก็ฮาลาลหมดแต่ยินยอมเนี่ยนะครับสักคนหรือโทษเรียกว่าต้องเปล่งเสียงออกมาต้องกล่าวออกมาไม่ใช่ยินยอมแล้วตัวเองเงียบอยู่ในใจนี่ไม่ได้นะครับไม่ได้นะแต่ในกรณีที่ว่าคุณพ่ออาจจะพูดไม่ได้นะก็อาจจะมีการมอบหมายนะครับให้กับคนนี้ก็ให้อันนั้นก็ว่าไปนะครับค่อยลงรายละเอียดแต่อิญาบกอบูลก็คือแค่นั้นนะการตอบรับนะครับเราคำจริงๆแล้วมันเป็นคำที่ว่าสั้นๆง่ายๆแต่รับผิดชอบนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดความรับผิดชอบหลังจากที่เรากล่าวกอบิลตุนิกะฮะลงมาบนเจ้าบ่าวเต็มๆความรับผิดชอบก็คือเอาลูกสาวเขามาคนมารับผิดชอบมาดูแลทั้งชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่นะครับฝ่ายชายต้องแบกรับนะครับอย่างหนักอามานะที่ความไว้ใจความไว้วางใจของพ่อเจ้าสาวที่มอบลูกสาวทั้งหมดให้กับเรานั่นคืออามานะที่เรารับผิดชอบหลังจากที่เราได้กล่าวคำอิญาบและกอบูล